สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดต้นใบเตยไปใส่ห้องน้ำนะครับเป็นเหมือนน้ำหอมปรับอากาศจะให้บิ๊มตัดอ่ะบิ๊มตัดเพราะว่าของเก่าของเรากลิ่นหายหมดแล้วตัดใบไม่ใช่ตัดนิ้วตัวเองให้แม่สอนดีว่าเขาว่าตัดตรงไหนตัดมา10ใบมีแรงตัดว่านี่นะครับใบเตยหอมของเราแนะนำว่าให้ปลูกติดบ้านไว้นะใส่ข้าวต้มก็ได้ต้มกินก็ได้เป็นน้ำหอมปรับอากาศก็ได้ครับฝึกกล้ามเนื้อมือมัดใหญ่ครับตัดไปนั่นแหละตรงนั้นก็ได้ไม่เป็นไรตัดง่ายๆโหกินหอมออกเลยกี่ใบละกี่ใบละ10ใบ10ใบ10ใบ5ใบตัดไปเลยนะแถวนั้นนะเอามาเยอะๆดีเวลาตัดจับใบด้วยเอามาอีกเอามาอีก บิ้มดูด้วยกระเพราปลาเดี๋ยวกระเพราปลาตาเยียบแล้วเยียบแล้วกระเพราปลาเปิดตัดมาอีกฝึกเป็นคนสวน20ใบเลยตัดมาแม่บีบอกไม่ทันใจครับลงมือเองตอนนี้ก็ได้มาเยอะแล้วไปบอกสปาร์ตันเข้าบ้านกันครับเดี๋ยวเราจะไปตัดเป็นท่อนเล็กๆอีกไปเดี๋ยวคนสวนไปตัดกุหลาบไปด้วย คนสวนนี่เราได้มาแล้วบ้านใครมีตะกร้าแบบนี้ก็เก็บไว้นะอันนี้คือตะกร้าที่อยู่ในห้องน้ำตอนแรกตัดใหม่ๆอ่ะใบเต็มเลยพอเขาแห้งเนี่ยมันก็หดลงมาเหลือติดเดียวแล้วกลิ่นก็เริ่มไม่มีแล้วเราต้องการกลิ่นที่หอมกว่านี้เราก็เลยต้องใช้ใบใหม่ทำไมไม่มีกลิ่นปากตอนเนี้ยยังไม่ค่อยมีกลิ่นหรอกเดี๋ยวบีมตัดอ่ะกลิ่นจะออกตัดออกมาเป็นท่อนๆนะฮะท่อนประมาณแล้วทัดดูนิ้วด้วยอย่าตัดเร็วอันตรายนะอย่าทำเป็นเล่นค่อยๆตัดเริ่มได้กลิ่นยังแสดงว่าในใบมันมีกลิ่นใช่เป็นไงกลิ่นออกตอนยังไม่ตัดอ่ะไม่ค่อยมีกลิ่นป๋าไม่รู้วันนั้นป๋าไปเด็ดใบเตยมีหนามด้วยครับให้แม่เบียร์ให้ดูมีกี่ตำแหน่ง1อัน2อันนี่แหลมนะบางคนไม่รู้คิดว่าใบเตยไม่มีหนามเอามือลูดไปเรียบร้อยสะดุ้งเนี่ยใต้ใบมีแต่ก็ไม่มีทุกใบหรอกเป็นบางใบแต่ก็มีอ่ะแต่ก็ต้องระวังนะคนสวนตัดไปทำงานให้ดีมีจ้างมาแบบรายวันนะวันละ250ต้องใช้งานให้คุ้มเนี่ยบางทีป้าก็เอาใบเตยเนี่ยไปต้มกับน้ำชานะเอามากินหอมอร่อยทำเอาชาสองใบพอบีมถ้าบีมอยากอัพเลเวลอ่ะสองใบซ้อนกันพอระวังหนามที่ใต้ใบด้วยมันจะแข็งเนี่ยใช่มันจะแข็งบีมต้องเรียงใบให้ตรงกันก่อนเอาสองใบยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ถ้าตรงคนโคนมันจะหนาตัดข้าวตัดข้าวโหมันมากครับตัดใบเตยนี่คือโรงงานผลิตใบเตยหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเรากำลังผลิตกันอยู่ตามออเดอร์ของลูกค้าที่สั่งมานะครับอ่ะหมดแล้วครับทีนี้ก็ใส่แบ่งมาใส่ตะกร้าดีๆอย่าให้หล่นใส่ให้เต็มเลยสมมุติว่าเราทำกับข้าวใส่วัตถุดิบล่ะบอกแล้วว่าใส่ดีๆใหญ่โหโอเคหอมไหมหยิบตะกร้าสีชมพูไปไว้น้ำน้ำครับบายนี่แหละน้ำหอมปรับอากาศบ้านเราไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวนี่โอเคแล้วก็ตะกร้าอีกอันนึงไปไว้โต๊ะทำงานป้าหอมคันนี้ห้องทำงานของป้าก็หอมวางไว้วางไว้โอเคเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย